าจารย์ฉันติท่านตายวันที่ลุงหอเกิด18พฤษภาคมนะครับปีนี้มันตรงกับวันวิสาขบูชาพอดีพอดีเป๊ะเลยท่านต่อยอดเป็นชาติสุดท้ายชาติสุดท้ายต้องไม่ต่อเพราะไม่ต้องมาต่อยอดต้องตัดยอดตัดยอดตัดยอดการเกิดครั้งต่อไปนะครับไม่ใช่ต่อยอดคำว่าต่อยอดแปลว่าจะไปเกิดอีกนะครับตัดยอดเลยอย่างเงี้ยตัดยอดไม่ต้องเกิดอีกแล้วแปลว่าเป็นชาติสุดท้ายเลยโอเคไหมครับสนไหมฮะตอนนั้นสนก็พยายามตามผู้ใหญ่มาไม่กันนะทำไมคนป่วยติดเตียงหรือคนที่เสียชีวิตไปแล้วจะหนักมากกว่าคนปกติสังเกตจากเวลาพลิกตัวยกตัวคนป่วยจะหนักกว่าปกติปกติโอ้โหแน่นอนนะเพราะว่าพลังงานนี่มันไม่สามารถขับเคลื่อนได้มันหมดพลังงานอย่าลืมนะการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวเนี่ยจะเคลื่อนที่เร็วที่ช้ามาจากพลังงานทั้งสิ้นนะครับพลังงานที่ว่านั้นคนกระตาที่มีพลังงานที่บริสุทธิ์มากมันจะเคลื่อนที่เคลื่อนไหวเคลื่อนที่ได้เร็วได้เร็วนะครับแม้ว่าจะมีน้ำหนักมากก็ตามทีนะครับน้ำหนักมากกับการเคลื่อนที่เร็วถ้าสองควบอย่างควบคู่กันก็แปลว่าสบายมากหนักให้มันหนักไปนะโอเคไหมครับจำเป็นหลักได้เลยมันจะอ้วนท้วนสมบูรณ์แต่คล่องแคล่วว่องไวเอาตัวนี้เป็นหลักประกันของชีวิตนะครับไม่อึดอัดยืดยากนั่นคือสิ่งที่ประเสริฐแล้วสำหรับการทำให้เคลื่อนที่เคลื่อนไหวแปลว่าเป็นคนที่มีพลังงานเยอะในตัวเองนะครับพลังงานที่ว่านี้ถามว่าพลังงานบริสุทธิ์ก็ไม่บริสุทธิ์เห็นไหมถ้าไม่บริสุทธิ์มันก็เป็นพลังงานทางลบมากพลังงานบริสุทธิ์มากก็เป็นพลังงานทางบวกที่มากกว่าประมาณนั้นนะครับโอเคนะขอให้เข้าใจเรื่องของพลังงานรูปแบบพลังงานให้เรียบร้อยซะเราจะเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ได้ต้องมีพลังงานเท่านั้นเองเมื่อพลังงานหมดน้ำหนักตัวก็จะมีมากขึ้นถูกต้องครับเพราะว่ามันไม่สามารถที่ขยับส่วนอื่นได้มันเหมือนกับหนักมากกว่าปกติมันหนักมากจริงๆเลยเพราะฉะนั้นคนที่ดูแลคนป่วยนั้นก็มักจะเข้าคนที่รักษานะครับคนที่ดูแลเพราะว่าพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ก็จะมีมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็มาหาตัวคนที่เยอะจะรักษาจะเป็นหมอนวดหมอเนื้อต่างๆจะเจอเยอะมากเช่นดูแลพ่อแม่ปู่ย่าโอ้ยปวดทุกซี่ข้างตัวเลยปวดเมื่อยจังเลยนั่นแหละครับเอาพลังงานจากบิดอนมารดามานะครับมันจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ตรงนี้ครับโอเคนะพอเข้าใจจะไม่ได้ครับผมว่าคงจะ